การประท้วงในฮ่องกงค่ะตอนนี้ก็ย่างเข้าสู่สัปดาห์ที่13เป็นที่เรียบร้อยแล้วเราทราบกันมาตลอดว่ามีการยกระดับการประท้วงที่อาจจะดูมีความรุนแรงมากขึ้นเพราะฉะนั้นผู้ชุมนุมบางส่วนเนี่ยก็เลยออกมาหาวิธีการในการแสดงออกเชิงสัญ,ญลักษณ์ใหม่โดยล่าสุดเขาเลือกการใช้การสักลายค่ะ การชุมน sí, ุมประท้วงร่างกฎหมายส่งผู้ร้ายข้ามแดนในฮ่องกงยังดําเนินต่อไปอย่างต่อเนื่องนะคะโดยช่วงหลังๆเนี่ยการชุมนุมเรียกร้องครั้งนี้ยกระดับให้เป็นการเรียกร้องประชาธิปไตยแล้วก็ยกระดับให้ผู้นําทางการเมืองต่างๆเนี่ยออกมาฟังตามสิ่งที่ผู้เคลื่อนไหวแนะนํานะคะโดยการประท้วงเมื่อวันที่25สิงหาคมที่ผ่านมาเนี่ยมีการใช้ระเบิดคว้างป่าเข้าไปให้ที่เจ้าหน้าที่ตํารวจเพื่อตอบโต้ความพยายามในการที่จะสลายการชุมนุมด้วยครับผมก็คือคนชุมนุมเนี่ยเขายืนยันเลยนะครับ ว่าจะไม่หยุดแน่นอนหากว่าเหตุผล5ประการของเขาเนี่ยยังไม่ได้รับรการตอบสนองจากรัฐบาลของประเทศจีนแล้วก็ฮ่องกงด้วยซึ่ง5ข้อเนี่ยถือว่าเป็นสิ่งที่ยากลําบากมากลําบากใจต่อทั้งฮ่องกงแล้วก็ประเทศจีนเพราะฉะนั้นนะครับตอนนี้ดูเหมือนว่าความยืดเยื้อเนี่ยแน่นอนว่าก็ต้องต่อเนื่องไปนะครับด้วยเหตุนี้นะผู้ประท้วงฮ่องกงจํานวนมากที่ไม่ต้องการใช้ความรุนแรงนะคุณผู้ชมหลังจากเกิดเกิดเหตุการณ์นะครับวันที่25ไปมีการคว้างปาอะไรที่น้องโบบอกไปเมื่อสักครู่นี้นะครับ เพราะฉะนั้นทําอย่างไรได้นะครับเขาก็ต้องหาวิธีการใหม่ขึ้นมาเพื่อที่จะสะท้อนความผู้ประท้วงนะครับในฐานะประชาชนของฮ่องกงเนี่ยที่ต้องการสิทธิเสรีภาพและประชาธิปไตยแบบจริงๆนะครับให้กับประเทศก็เลยนําไปสู่นะวิธีการแสดงออกเชิงสัญ,ญลักษณ์นั่นก็คือการสักลายนั่นเองนะครับไปดูลายยอดนิยมกันหน่อยนะฮะลายแรก แน่นอนนะฮะว่าต้องเป็นร,มร่มนะครับร่มเนี่ยถือว่าเป็นสัญลักษณ์ของการประท้วงใหญ่ในปี2014ก่อนหน้านี้และการประท้วงร่มเนี่ยที่ว่าเนี่ยนะฮะก็คือนํามาสู่การประท้วงในปี2019นี่แหละก็คือประท้วงครั้งนี้ถูกต้องครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยเป็นลายแรกนะครับที่หลายๆคนเลือกที่จะไปสักนะครับ นอกจากนั้นเนี่ยยังมีลายของหน้ากากด้วยนะครับแล้วก็เป็นหมวกกันน็อกเนื่องจากว่า2อุปกรณ์นี้นะถือว่าเป็นสิ่งที่ทุกคนเขาต้องใช้กันป้องกันแก๊สน้ำตาป้องกันตัวเองนะฮะจากการโจมตีแล้วก็การสลายการชุมนุมของเจ้าหน้าที่ตำรวจนั่นเองครับนอกจากนี้เรายังมีลายดอกชงโคด้วยนะคะที่ต้องเป็นลายดอกชงโคก็เนื่องจากว่าเป็นสัญลักษณ์ของฮ่องกงนั่นเองรวมถึงตัวอักษรภาษาจีนที่มีความหมายว่าสุ่มเชื้อไฟค่ะผู้สักลายเหล่านี้บอกว่าการสักลายเนี่ยเป็นการหล่อเลี้ยงความมุ่งมั่นแล้วก ไม่ว่าการประท้วงครั้งนี้จะมีผลชนะหรือแพ้อย่างไรแต่ก็เขาอยากจะเตือนตนเองเสมอว่าครั้งหนึ่งเขาเคยเป็นส่วนร่วมนะคะออกมามีส่วนร่วมต่อการประท้วงครั้งนี้ค่ะครับผมท่านศิลปินนะฮะในการสักลายเนี่ยหลายๆคนนะครับยืนยันว่าปรากฏการณ์ครั้งนี้ค่อนข้างที่จะเยอะมากขึ้นจริงๆหากว่าเทียบกับปี2 0 1 4ที่มีการประท้วงร่วมเนี่ยนะฮะตอนนี้มีคนที่ออกมาสักลายเพิ่มขึ้นเยอะอย่างมากนะครับเนื่องจากว่าปรากฏการณ์ที่ว่านี้นะครั้งนี้ถือว่าเป็นการประท้วงครั้งใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งในฮ่องกง และที่สําคัญมีหลายๆคนเนี่ยเขาประกาศจุดยืนถือว่าเป็นหนึ่งในผู้ประท้วงด้วยในฐานะผู้สักลายเนี่ยนะก็คือสักลายให้แบบฟรีๆเลยนะสำหรับผู้ที่ชุมนุมนะฮะก็จะได้ผลักดันนโยบายนี้ต่อไปแล้วก็ที่จะเรียกร้องสิทธิจากทางรัฐบาลนะครับ